สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่12มีนาคม2563นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขอารมณ์ตั้งต้นในตอนเช้าตอนคุณตื่นนอนนี่สำคัญนะคะถ้าคุณตั้งต้นด้วยความหงุดหงิดความเศร้าหมองค่ะอารมณ์ของคุณก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะคะดังนั้นนะคะก่อนนอนคุณต้องคอมพิวต์อารมณ์ของตนเองให้มีความสุขนะคะตื่นเช้ามาคุณก็จะมีอารมณ์ที่มีความสุขแล้วทุกๆวันของคุณก็จะเป็นวันที่มีความสุขนะคะเวลาบนโลกนี้มันสั้นนะคะมันไม่มีเวลาที่จะไปเครียดไปเศร้าหมองไปทุกข์ใจเลยนะคะควรจะสร้างชีวิตให้มันมีกำไรนะคะแล้วการที่คุณจะมีความสุขความสงบในใจได้คุณต้องมีเงินค่ะคุณต้องมีงานที่สร้างชีวิตนะคะดังนั้นนะคะคุณจะต้องรีบเก็บเงินออมเงินตั้งแต่วันนี้เลยนะคะการออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตอะค่ะไม่ได้ทำให้คุณได้ผลตอบแทนที่มหาศาลเพราะว่ากำไรของประกันชีวิตก็คือทุนประกันชีวิตนะคะอย่างเช่นบางคนฝากแค่วันละ10บาทค่ะได้ทั้งประกันชีวิตประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายวันประกันอุบัติเหตุในแค่เงิน10บาทเท่านั้นนะคะแล้วพอเก็บไปเรื่อยๆพออายุ50-60อะค่ะเงินมันก็มีเป็นหลากหลายหมื่นเลยนะคะสิ่งสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าทำให้คุณร่ำรวยอะไรมากมายแต่สำคัญว่าคุณเก็บเงินได้ไหมนะคะเมื่อเรามีเงินมีงานที่สามารถทำได้จนสิ้นอายุไขเตรียมช่วงอายุของตัวเองค่ะว่าแต่ละช่วงอายุต้องทำอะไรบ้างต้องใช้ชีวิตแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนเมื่อเราสมหวังตามเป้าหมายแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขมีอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางจิตวิญญาณได้นั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบนะคะเนื่องจากว่าโลกในอนาคตนะคะมนุษย์นะคะจะตายยากมากๆเลยนะคะอย่างเมื่อวานไปดูหนังเรื่องบัตรช็อตก็จะเป็นหนังที่ตอบโจทย์เลยค่ะว่ามนุษย์อนาคตนะคะแต่งตัวเสื้อผ้าแบบนั้นสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนในหนังเรื่องนั้นเลยนะคะแต่หนังเรื่องนั้นเขาก็ให้แสดงถึงความร้ายกาจถ้าสมมติว่าเอาโนว์ฮาวอะค่ะไปใช้ในทางที่ผิดเพราะว่าโนว์ฮาวที่จะใช้ฝังชิปเข้าไปในสมองแล้วสมองเราอะค่ะสามารถสั่งให้ทำอะไรก็ได้สั่งให้ลืมอดีตก็ได้นะคะเพราะใช้รักษาคนที่ป่วยทางจิตทุกข์ใจกับอดีตที่ถูกทำร้ายแล้วก็ไม่สามารถลืมได้นะคะแต่ถ้าคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็อาจไปฆ่าคนหรือทำอะไรก็ได้นะคะนี่แหละค่ะเราจึงต้องเตรียมเงินนะคะเพราะว่าแขนขาดขาขาดก็เปลี่ยนได้อะไรอะไรในอวัยวะร่างกายมันจะเริ่มเปลี่ยนได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานแล้วก็มีความสุขกับการออมเงินเราต้องมีเป้าหมายนะคะว่าเกษียณนะคะอายุเท่านั้นเท่านี้คุณจะใช้เงินสักเท่าไหร่อย่างของข้าเจ้ามันต้องใช้ประมาณ50ล้านนะคะเพราะว่าอนาคตอะค่ะคนจะอายุยืนถึง150ปีเลยทีเดียวคุณจะต้องมีเงินแล้วคุณก็จะต้องมีงานค่ะที่รองรับชีวิตคุณไม่ให้เบื่อจนสิ้นอายุไข150ปีนั่นเองมันต้องใช้เงินมหาศาลคำนวณ นะคะ